สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวพาชมวิวรอบๆหมู่บ้านนะคะทุกคนด้านหลังพวกเรานี่จะเป็นวิวนะคะเดี๋ยวให้นี่ค่ะพอเดินขึ้นมาสูงนิดนึงก็จะเห็นวิวของเมืองเล็กๆนะคะที่ฉันอาศัยอยู่ทั้งบนนี่ค่ะวันนี้แดดดีค่ะอากาศดีเลยก็เลยพากันออกมาเดินนิดนึงดีมากเลยค่ะทุกคนอากาศ อยู่ที่ 3-4 องศานะคะแล้วก็มีแดดจ้าแบบนี้ค่ะก็ออกมาเดินแบบนี้สบายมากเลยค่ะทุกคนไม่ร้อนนะคะก็ถ้าเราไปเดินป่าหรือว่าไปเดินสวนสาธารณะแบบนี้นะคะก็จะมีความปลอดภัยนิดนึงค่ะเพราะว่าที่ฝรั่งเศสนะคะก็ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิดนะคะก็ยังถือว่าสูงคงที่อยู่นะคะแล้วที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบอกเล่าชันไทยเข้ามาบ้างนะคะก็พาคุณย่าออกมาเดินนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศมันดีนะคะก็ท่านแก่แล้วนะคะ70กว่าแล้วก็ต้องพามาออกกำลังกายแบบนี้นะคะนี่นะคะบอดี้การ์ดส่วนตัวของชันไทยนะคะคนนี้นะคะเอ๊ะคุณพาติเก้โน่ซาวาเดอร์จิตคอนเดเตอร์รีเวย์อ่ะเพราะว่ามันสนุกเขาไม่เหนื่อยนะคะเขาเดินขับเดินได้นะคะก็จริงๆก็ออกมาเดินทุกวันนะคะวันละกิโล2กิโลนะคะเรา2คนแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งไปนะคะเผลอแป๊บๆเดียวก็กลับบ้านแล้วก็ไปดื่มชากาแฟกันนะคะทุกคนย่าบอกว่าเดินจนนี้เดินเยอะแล้วนะคะท่านบอกอยากถึงบ้านเร็วๆแล้วก็อยากไปดื่มไอ้น้ำชานะคะจับไว้ก็ไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิ่งไปเรื่อยๆนะคะเดินเร็วมากค่ะคนสูงอายุคนนี้นะคะไม่ทันเลยนะคะดูจีบังจีบวะโดนลูกสะพ้ายนะคะพาออกมาพาออกมาทรมานนะคะมาเดินอย่าเข้าห้องน้ำด้วยค่ะแกว่าขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะคะถ้าวันไหนว่างๆนะจันทร์ได้ก็จะพาออกมาเดินออกกำลังกายแล้วก็พาไปชมชนบทอะไรแบบนี้นะคะถ้ามีโอกาสนะก็จะออกไปที่ชนบทอีกนะคะแล้วก็ไปเก็บภาพธรรมชาตินะคะแม่น้ำลำธารเนี่ยค่ะชีวิตในชนบทนะคะมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะถ้าที่ไหนมีโควิดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอามาดันเนี้ยบ๊ายบายฮาลิยอมา